เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมแจ็คกี้สเต็ปแตกเช่นเคยนะครับเสพดีเสพเด็กครับต้องมีสเต็ปแตกเท่านั้นนะครับก็วันนี้ครับเป็นบทวิเคราะห์บอลนะครับประจำวันที่29กันยายนพ.ศ.2515นั่นเองนะครับมีฟุตบอลเนี่ยคู่เดียวเท่านั้นครับจะอยู่ในศึกฟินแลนด์พรีเมียร์นะครับทางฝั่งเจ้าบ้านฮอนกาล่านะครับจะเจอกับทางด้านทีมเยือนอย่าง SJK เฮลซิงกินะครับในเวลา4 ทุ่มตรงของวันนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูสถิติกันทั้ง2ฝั่งกันเลยดีกว่าครับทางฝั่งเจ้าบ้านครับฮอนก้าครับพันธุ์อันดับสุดเนี่ยชนะไป2เสมอไป1และแพ้ไป2ครับส่วนทางเฮลซิงกิเองครับชนะไป3และแพ้ไป2นะครับจากสถิติที่เจอกันมาเนี่ย5อันดับสุดเฮลซิงกิชนะไปได้3นะครับแล้วก็ฮอนก้าชนะไปได้1เสมอกันไป1ครับวันนี้ราคาเปิดมาเสมอครับผมเชื่อว่าถ้าดูจากสถิติแล้วฟอร์มโดยรวมในตอนนี้แล้วเนี่ยผมมองว่าอยู่ทางฝั่งเฮลซิงกิเนี่ยก็มีลุ้นมากกว่าอย่างแน่นอนในคู่นี้ครับคู่นี้อยู่ทางฝั่งเฮลซิงกิไปได้เลยครับสกอร์ทุ่มท้ายคู่นี้ครับเฮลซิงกิชนะ 2-1 ครับก็วันนี้ครับเป็นฟุตบอลเต็งคู่เดียวเท่านั้นนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมกันด้วยครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับขอให้ท่านโชคดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายทุกคนครับบ๊ายบายครับ